สวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่เมื่อวานพี่นุชพาเด็กๆนะคะลูกๆหลานๆไปเที่ยวทะเลนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเรียกว่าก็ตากแดดตลอดนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็วันนี้ก็รับหน้าที่มาเอาผ้ามาซักนะคะนี่ค่ะขี้เกียจซักมือนะคะก็เลยเอามาใส่ตู้ในตู้ซักผ้านะคะซักอบแห้งเนาะก็ระหว่างรอผ้าเนาะพี่นุชก็เอาผิวหน้ามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราไปตากแดดเยอะๆนะคะเล่นน้ำทะเลทั้งวันเลยเนาะสิ่งที่พี่นุชจะบอกก็คือความสำคัญนะคะเวลาที่เราจะต้องตากแดดเยอะๆไม่ว่าเราจะใช้ครีมอะไรนะคะครีมดีครีมแพงแค่ไหนแต่เวลาที่เราจะต้องไปเผชิญมลภาวะหรือตากแดดเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีการปกป้องกันผิวดีเนี่ยแน่นอนว่ายังไงผิวคุณก็แสบแดงนะคะอย่าไปโทษพวกครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นจากน้ำนะคะหลังจากที่ขึ้นจากน้ำทะเลน้ำคลอรีนอะไรที่เราไปว่ายอย่างเงี้ยนะคะก็คือล้างทำความสะอาดนะให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ตามด้วยว่านหางจระเข้นะคะแนะนำให้เป็นเจลว่านหางจระเข้บริสุทธิ์นะคะ 98-99% เนี่ยนะคะแล้วผิวนะคะมันจะไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่ดำนะคะนี่ดูผิวพี่นุ่นเมื่อวานไหมคะก็ยังปกติไม่มีความแดงความคล้ำใดๆนะคะถามว่าฝ้าเข้มไหมก็เข้มขึ้นมานิดนึงกระก็เข้มขึ้นมานิดนึงแน่นอนเป็นเรื่องปกติของการไปทะเลนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าผิวไม่ได้แบบเสียหายไหม้อะไรขนาดนั้นนะคะครีมบัวหิมะนะคะที่พี่นุชภูมิใจใช้เองมากว่า5ปีแล้วนะคะแต่ต้องเน้นย้ำก่อนนะคะว่าพี่นุชไม่ได้การันตีครีมจากที่อื่นอันนี้หน้าพี่นุชเพิ่งตื่นนอนเลยนะคะแล้วก็เอาผ้าออกมาซักนะคะยังไม่ได้ทาอะไรใดๆทั้งหมดนะคะเนี่ยหน้าที่แบบทาหน้าที่ไปเผชิญมลภาวะมาเมื่อวานเลยเน้นย้ำอย่างที่บอกว่าพี่นุชไม่ได้รีวิวครีมจากที่อื่นนะพี่นุชเน้นว่าครีมจากพี่นุชเท่านั้นพี่นุชรับตรงจากโรงงานที่นำเข้านะคะไม่ได้รับครีมจากที่อื่นอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าครีมบัวหิมะเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าพี่นุชใช้คำว่ามันไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าแล้วกันพี่นุชเน้นย้ำว่าพี่นุชขายมากกว่า 4-5 ปีแต่ผิวหน้าพี่นุชนะคะใช้เองมาตลอดและไม่เคยมีใครที่ผิวเสียเพราะครีมจากพี่นุชแม้แต่ตัวพี่นุชเองก็ใช้เองตลอดด้วย